วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปชมหนังตัวอย่างกฤษณะล่วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้ล่วงลึกเจ้าของรหัสราชรถหนึ่งในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับนี่ครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์กับชีวิตหลากรสชาตินะครับหลายแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับอาจจะเป็นอย่างไรไปฟังบางช่วงบางตอนในเส้นทางชีวิตของคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ลูกหลานชาวศรีสะเกษเดอะไอเชิญครับพอดีผมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะทำไมเลือกเศรษฐศาสตร์เลยครับความใฝ่ฝันก็อยากจะไปเรียนเตรียมอุดมครับก็เข้าไม่ได้ครับโอ้เข้าไม่ได้ครับโอ้แบบท่านยังสอบเข้าไม่ได้ทำไมรู้นะครับที่เข้าธรรมศาสตร์ก็โอเคก็แน่นอนที่สุดทุกคนก็เลือกหมอสองวิศวะเศรษฐศาสตร์อยู่อันดับไหนครับอันสมัยก่อนมันเลือกได้6อันดับผมเลือกอันดับที่6โอ้ครับแต่คิดว่าเลือกถูกแล้วครับเกิดศรีสะเกษนี่ลูกชาวราชมาแบบโหในนิยายเลยไหมครับอ๋อไม่แหละครับผมก็เป็นเกิดในเมืองครับแล้วก็อาชีพพ่อแม่ก็ค้าขายครับขนมชั้นหม้อแกงสังขยาทุกอย่างฮะผมค้าขายทำขายของมาตั้งแต่เด็กฮะหลังคาสังกะสีครับฝนตกก็ดังแล้วก็รั่วเหมือนกันครับเป็นบ้านเช่าโอ้อยู่งั้นเลยครับครับอยู่อย่างนั้นโรงเรียนก็อยู่หน้าบ้านครับเดินไปก็ไม่มีรองเท้าครับรองเท้าแตะบางทีก็มีรองเท้ากางเกงก็ต้องปะครับต้องหิ้วขนมไปขายตามหนังกลางแปลงต่างจังหวัดนี่นะครับใช่ครับสมัยก่อนเขาจะมีสารวัตรนักเรียนใช่ไหมครับครับที่คอยตามเด็กทั้งหลายเนี่ย เวลา2 ทุ่มเป๊ะเนี่ยเจอใครเนี่ยโดนสารวัตรนักเรียนแน่นอนแต่ผมนี่อยู่เที่ยงคืนฮะเพราะก็ได้รับข้อยกเว้นเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวแต่ขายของไปมาเป็นรัฐมนตรีได้ประมาณสักปีครึ่งเลยครับรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงไปเยอะไหมครับก็แน่นอนครับเนี่ยผมน้อยไปเลยผมน้อยไปเลยครับอ๋อเมื่อก่อนผมดกกว่านี้ครับผมดกกว่านี้ครับฟังเพลงยังฟังได้บ้างไหมครับตอนนี้ก็ฟังอยู่ก็มีส่วนใหญ่ก็จะชอบเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วโอ้เพราะคนภาคอีสานนะแนวหมอลำเลยด้วยไหมครับได้ทุกแบบเลยครับแหมนั่นแหละครับบางช่วงบางตอนที่จะว่าไปแล้วก็น่าสนใจนะครับบนเส้นทางชีวิตของเขาคนนี้ที่น่าจะเรียกได้ว่าเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนค่อนข้างยากจนนะครับก็เป็นลูกชาวบ้านอยู่ที่ศรีสะเกษก็เป็นอีกตัวอย่างบทเรียนในชีวิตว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะเกิดมายากจนหรือว่าสูงต่ำดำขาวอย่างไรแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นมานะอดทนใฝ่รู้หาวิชาการนะฮะเล่าเรียนศึกษาอย่างต่อเนื่องก็สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตตนเองจนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้นะครับสำหรับคุณอาคมนะครับนี่แหละครับโอ้แล้วอย่างนี้เมื่อสักครู่ที่เล่านะครับคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรียนเก่งๆเนี่ยเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยต้องมาเรียนหมอของท่านเนี่ยสอบได้ที่3ของจังหวัดนะครับไม่ถึงขนาดที่1ครับที่1เลือกหมอติดหมอที่2เลือกวิศวะติดวิศวะท่านเลือกหมอที่1วิศวะที่2ไม่ติดทั้งคู่ครับไปติดอันดับ6ดูดิครับโอ้โหไปสอบเข้าเตรียมอุดมนะครับตอนจบมต้นมาจากศรีสะเกษเนี่ยสอบไม่ติดนะครับก็เลยไปเรียนอำนวยศิลป์ครับพอเรียนอำนวยศิลป์เนี่ยไปเอ็นทรานซ์สมัยนู้นนะครับเลือกอันดับ1เหมือนเพื่อนอยากจะเป็นหมอครับแต่มาติดอันดับ6ไม่ได้หมอเป็นวิศวกรก็ยังดีไม่ติดทั้งคู่ครับไปติดอันดับโลครับอันดับที่6เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่ดูเหมือนว่ากลับกลายเป็นดีครับวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีวันนี้มาเป็นใหญ่ที่สุดในกระทรวงที่ดูแลโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศชาติเชื่อมต่อโครงข่ายมากมายหลายแสนล้านนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่น่าศึกษาน่าสนใจอย่างที่พระท่านว่ามืดมาสว่างไปเกิดมาในครอบครัวเด็กชาวบ้านยากจนข้นแค้นตามต่างจังหวัดท่านบอกผมว่าทำขนมตอนนี้ยังทำเป็นทุกอย่างนะครับตะโก้สาคูปากินไข่เผาอะไรเงี้ยนี่ถือว่าก็เดินขายหนังกลางแปลงมาครับลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านเลยนี่นะครับแหม่มืดมาสว่างไปตอนนี้ก็สว่างจ้าเลยนะครับครับเรื่องของคมนาคมส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายเฟรลี่ดีไซน์ไทยแลนด์เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอาทิตย์นี้นะครับกฤษณะทัวร์ยกล้ออาทิตย์นี้ 9:30 นก็ขอเชิญชวนแฟนๆรายการเนชั่นจากทั่วไทยและทั่วโลกนะครับมาช่วยกันนะครับช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันเดินหน้าจัดทำจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายอย่างที่เห็นในภาพนะครับ
สัปดาห์นี้เราก็จะนำเสนอข่าวความคืบหน้าในการไปร่วมกันส่งเสริมผลักดันจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตั้งแต่อบจ.อบต.ท่านผู้ว่าตลอดจนเจ้าคณะและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารแห่งนี้ว่าจะช่วยกันสร้างสรรค์ปรับปรุงตกแต่งพัฒนาให้บ้านเมืองที่ได้ชื่อว่ามีความสุขที่สุดจากการสำรวจเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับครับนครพนมนี่แชมป์ความสุขประเทศไทยนะครับเขาดูจากดัชนีความสุขใหม่คล้ายๆภูฐานเหมือนกันครับนี่นะครับจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ทางจังหวัดนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ครับท่านก็จะปรับปรุงเรื่องของอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์นะครับท่านผู้ว่าวิทยานะครับนี่นะครับร่วมกับทางเจ้าวาดเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป้าหมายสำคัญเนี่ยอยู่ที่นอกจากริมโขงนะครับตอนนี้ได้สร้างทำอารยสถาปัตย์เป็นเฟรนด์ลี่ดีไซน์เกือบตลอดเส้นทางแล้วยังขาดแต่ห้องน้ำห้องสุขานะครับครับวัดพระธาตุพนมจะเชื่อมต่อทุกจุดทุกที่ให้พ่อแก่แม่เฒ่าไปไหว้องค์พระธาตุได้กับลูกหลานได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปขอพรบนบานศาลกล่าวได้ตามความเชื่อความศรัทธาแต่ท่านเนี่ย 100% จากนี้ไปและที่ทำรอไว้ก่อนแล้วถือว่าเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมครับก็คือสถานีบริการน้ำมัน PTT Ferry Design นี่ครับปั๊มปตท.ทุกที่เนี่ยตอนนี้เป็นนโยบายของปตท.นะครับว่าถ้าเราจะไปประกาศทิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่ไหนทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยปตท.จะรับอาสาจัดทำปั๊มนะครับให้เป็น Ferry Design อารยสถาปัตย์ที่เชื่อมโยงทุกจุดเนี่ย 100% ด้วยนี่นะครับประเทศไทยยุคนี้สมัยนี้รวมพลังสามัคคีด้วยความรักความปรารถนาดีจากทุกภาคส่วนอยากจะให้บ้านเมืองของเรานั้นดีขึ้นตอนนี้ที่เห็นในปั๊มนะในภาพนะครับปั๊มปตท.สาขาเมืองนครพนมเนี่ยก็เริ่มทำพื้นฐานแล้วก็รอว่าจะไปคิกออฟโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วจังหวัดพร้อมเมื่อไหร่วัดพระธาตุพนมพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยทางปั๊มปตท.ก็จะปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแต่ทาสีจะตกแต่งให้แบบอวดโชว์ได้ในระดับโลกเลยนะครับดีค่ะเอาละฮะแล้วคุณดอกคุณธีระคุณเผยอย่าลืมไปเที่ยวด้วยนะครับได้ครับเมืองแชมป์ความสุขประเทศไทยได้ครับพูดถึงยังไงได้ฮะอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยฮะเราเป็นของเราละพอแล้วฮะพอแล้วเอาวันนี้ลาไปก่อนทั้งสองท่านนะฮะ